ตอนเกิดอุบัติเหตุอะค่ะก็คือเนื้อเนี่ยค่ะหลุดไปทั้งนิ้วเพราะไม่มีเนื้อหุ้มก็จะเห็นทั้งกระดูกทั้งเส้นเอ็นทั้งกล้ามเนื้อค่ะมันเหมือนกับมันเกิดการขูดขีดจนมันเน่าอะค่ะเส้นประสาทตายลงไปอะค่ะหมอเขาก็เลยทำการตัดปลายทิ้งขอบคุณมากครับต้องบอกว่ามันคงเป็นเรื่องของกรรมเก่ามากกว่าการผ่าตัดนี้ครั้งแรกต้องบอกว่าเจ็บมากเจ็บสุดแล้วครับตั้งแต่ผ่าตัดมาทั่วร่างกายเพราะว่านิ้วมันน่าจะมีเส้นประสาทต้องบอกว่าท้องมากครับตอนแรกคิดว่าผ่าตัดสองรอบปุ๊บเสร็จเลยนะฮะคิดว่าเสร็จทีนี้ตอนนั้นเราไปให้หมอตรวจแล้วคุณหมอบอกว่านิ้วเล็กลงทุกอย่างเล็กลงแต่ว่าจะต้องผ่าตัดอีกสองรอบสามรอบเราก็รู้สึกตกใจมากต้องบอกว่าเราตกใจมากหมอบอกสามรอบแล้วเราจะถึงจุดไหนวะเนี่ยปรากฏว่าที่แน่ๆแล้วเนี่ยผ่าตัดสองรอบคือวันที่20เดือนหน้านะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเดือนมกรานะครับแต่ว่าไม่รู้ว่ามีอันที่3เดือนกุมภาด้วยหรือเปล่านะฮะแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยเดือนหน้าเดือนมกราผ่าตัดแน่นอนพี่อะตอมเหมือนครั้งที่แล้วสแกนทำซีทีสแกนแล้วก็เจอน้ำในสมองใช่ไหมคะแต่ว่าเมื่อตอนประมาณต้นเดือนพฤศจิกเนี่ยได้ไปทำซีทีสแกนอีกรอบหนึ่งมาคุณหมอก็แจ้งว่าน้ำในสมองเนี่ยลดลงแล้วหนักที่เป็นเลือดเก่าแบบที่ค้างในสมองนะคะลดลงแล้วก็แจ้งว่าก็เลยจะไม่ต้องทำการเจาะสมองหรือว่าให้ยาอะไรทั้งนั้นแล้วค่ะต้องบอกว่าไม่เสียใจเลยครับต้องบอกว่ามันคงเป็นเรื่องของกรรมเก่ามากกว่านะครับเราก็พอเราฟื้นมาปุ๊บเนี่ยเราก็ได้ไปสถานที่เกิดเหตุนะครับที่ลำปางที่เชียงใหม่นะครับแล้วก็ที่เพื่อนสนิทได้บนไว้นะครับหลังที่ไปเยี่ยมเราที่โรงพยาบาลเราก็ไม่ได้เสียใจครับเราก็ไม่ได้เสียใจเลยเราก็ต้องบอกว่ามันคงเป็นสิ่งที่เราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นตอนนี้เราดูแลเขาให้เต็มที่ให้กำลังใจแล้วก็เหมือนกับแบบก็สู้ไปด้วยกันค่ะขอบคุณนะครับ